ตอนนี้มีหลายโพสต์ในสื่อโซเชียลนะคะโพสต์ว่าสยามเมืองยิ้มมีบรรยากาศภาพการจุดพลุเคาท์ดาวน์ปี2024ที่ผ่านมาจำนวนกว่า 50,000 ดอกความยาว9นาทีรวมระยะทาง 14,000 เมตรตระการตาและก็ยาวที่สุดในประเทศไทยบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ยังไม่พอ CNN ยังเลือกวัดอรุณเป็นหนึ่งในจุดเคาท์ดาวน์ทั่วโลกในการถ่ายทอดสดช่วงปีใหม่อีกด้วยซึ่งจากเว็บไซต์ของ CNN กรุงเทพมหานครถูกจัดให้เป็นอันดับที่3เมืองที่จุดพลุไฟเคาท์ดาวน์ปีใหม่2024ซึ่งติดอยู่ใน10อันดับแรกในสถานที่ที่น่าเคาท์ดาวน์ที่สุดในโลกประจำปี2023น่าแปลกใจจริงๆที่กรุงพนมเปญหรือเสียมราชไม่มีโอกาสติดอันดับในครั้งนี้โดยได้มีการเปิดเผยรูปภาพงานเคาท์ดาวน์ที่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาบางคนบอกว่าดูวังเวงชอบกลโดยมีหลายคนมาร่วมคอมเมนต์นะคะว่าจะมาเทียบกับประเทศไทยนั้นคงจะยากอย่าพูดมากเลยพยายามหามุมกล้องอยู่ละสิแต่แล้วคอมเมนต์บอกถ่ายได้แค่นี้จริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกคนเยอะอยู่นะแต่ว่าหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยเยอะกว่ามากเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกอะไรเนี่ยงานปีใหม่เขมรมีโคมลอยด้วยหรอทำไมเขมรเอาหมดเลยที่เป็นวัฒนธรรมไทยปากบอกไม่ชอบแต่ว่าการกระทำนั้นดูเหมือนเอาเมืองไทยเป็นไอดอลเลยบางคอมเมนต์ก็บอกสงสัยต้องฝากเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตรวจดูแลเกิดโคมลอยไปหล่นใส่หลังคาบ้านใครเข้าบางคอมเมนต์ก็ว่าเกือบจะเหมือนจัดงานลอยกระทงตอนงานปีใหม่ซะแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชาวกัมพูชาบอกว่าคนไทยนั้นเอาเงินยัดให้ CNN มาถ่ายทอดสดงานเคาท์ดาวน์ที่เมืองไทยแน่ๆนอกจากนี้ยังมีภาพการจัดงานปีใหม่ที่เมืองพระตะบองโดยมีการตกแต่งตามถนนและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่โดยในภาพนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีคนมาร่วมงานน้อยมากโดยมีบางคนคอมเมนต์ว่างานวัดในไทยยังดูยิ่งใหญ่อลังการกว่าเลยบางคนบอกว่าคนไทยที่คิดจะไปเที่ยวกัมพูชาก็ระวังด้วยเพราะว่าที่นี่ดูแล้ววังเวงชอบกลบางก็ว่านึกว่างานประจำตำบลบางคนบอกว่าถ่ายมุมแคบก็พอดูได้แต่ว่าพอถ่ายมุมกว้างเหมือนกับถ่ายอยู่กลางทุ่งนามองไปมองมาก็คล้ายกับร้านอาหารที่อยู่ริมทางต่างจังหวัดของประเทศไทยเมื่อประมาณ30-40 ปีที่แล้วสู้งานเขาดาวโรงแรมยังเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยบางก็ว่าสงสารชาวบ้านเขมรที่ไม่รู้อีเนียวอีเนียอะไรแต่ว่าโดนชาวเขมรไล่เคลมคนอื่นไปทั่วโลกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเงียบกริบน่าสงสารจริงๆดูเอาง่ายๆขนาดงานองค์พระปฐมในประเทศไทยยังดูยิ่งใหญ่กว่าเขมรเลยโดยมีรูปภาพที่โพสต์กันมากมายในสื่อโซเชียลที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์โดย CNN นั้นไม่ได้มาถ่ายทอดสดแต่เป็นงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ที่มีผู้คนล้นหลามและมีจำนวนเยอะมากๆโดยมีคนบอกว่าไม่รู้ว่ามากันกี่แสนคนดูแล้วเยอะจริงๆส่วนความงดงามการแสดงพลุเบื้องหน้าพระปางวัดอรุณในงาน Amazing Thailand Countdown 2023วิจิตรอรุณฉายภาพงามแลนด์มาร์คเมืองไทยสู่สายตาชาวโลกทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดทั่วประเทศกว่า 50,000 ล้านบาทโดยงาน Amazing Thailand Countdown 2024วิจิตรอรุณที่จัดขึ้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาประเทศไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญและเป็นตัวแทนกิจกรรมเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ทาง CNN International ได้คัดเลือกเป็นหนึ่งในไฮไลท์งานเคาท์ดาวน์ปี2024พร้อมทำการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยงาน Amazing Thailand Countdown 2024วิจิตรอรุณที่จัดขึ้นวันที่31ธันวาคมปี2566ถึงวันที่1มกราคมปี2567ณสวนนาคราภิรมย์กรุงเทพมหานครถือเป็นไฮไลท์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม2566โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เนรมิตพื้นที่สวนนาคราภิรมย์กรุงเทพมหานครให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยภาพความสวยงามของแลนด์มาร์คประเทศไทยอย่างพระปรางวัดอรุณควบคู่ไปกับนวัตกรรมแสงสีเสียงและสื่อผสมที่ทันสมัยผสมผสานการแสดงทางวัฒนธรรมโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2024 วิจิตรอรุณร่วมกันเพื่อฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่ากับความวิจิตรตระการตา
ของแสงแรกแห่งอรุณรุ่งของกรุงสยามที่ส่งมอบความสุขในวาระดีถีขึ้นปีใหม่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจและขออำนวยอวยพรให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติมีชีวิตที่เต็มไปด้วยกำลังใจที่ดีก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆอย่างราบรื่นและที่สำคัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและมีกำลังใจในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นงานที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงตอกย้ำภาพลักษณ์ให้ทั่วโลกได้รับรู้และเกิดภาพจำในเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยต่อไปโดยทางด้านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่างาน Amazing Thailand Countdown 2024วิจิตรอรุณถือเป็นบิ๊กอีเวนต์สำคัญภายใต้โครงการ Thailand Winter Festival ของรัฐบาลเพื่อเพิ่มแรงส่งกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี2566และสอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นแลนด์มาร์คและ Global Countdown Destination ที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงและมาเยือนอย่างต่อเนื่องโดยเนรมิตพื้นที่สวนนาคราภิรมย์ให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดวิจิตรอรุณเปิดปรากฏการณ์ความวิจิตรของแสงแรกแห่งอรุณรุ่งของกรุงสยามโดยภาพความสวยงามของแลนด์มาร์คประเทศไทยอย่างพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารคู่กับนวัตกรรมแสงสีเสียงและสื่อประสมที่ทันสมัยนอกจากนี้ททยังจัดเต็มค่ำคืนพิเศษด้วยเวทีกลางน้ำขนาดใหญ่สุดอลังการพร้อมไลท์แอนด์ซาวด์และเอฟเฟกต์สุดตระการตาส่งมอบบรรยากาศแห่งความสุขและสนุกส่งท้ายปีด้วยการแสดงระดับโลกของวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงร่วมกับโขนซึ่งเป็นการแสดงสุดพิเศษแห่งเดียวในประเทศไทยโดยมีชาวกัมพูชาบางคนนะคะได้โพสต์ในสื่อโซเชียลว่าคนคอมเมนต์ได้เปิดเผยตัวเลขเทศกาลปีใหม่มีนักท่องเที่ยวมากถึงหลัก10ล้านคนโดยหลายๆคนนะคะงงว่านับได้ยังไงโดยได้มีการเปิดเผยนะคะว่าวิธีการนับจำนวนนักท่องเที่ยวของกัมพูชานั้นขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นขับรถเที่ยวไปกับเพื่อนอีก3คนรวมทั้งหมดเป็น4คนแล้วก็แวะไปกินข้าวเติมน้ำมันจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นจะกลายเป็น12คนทันทีเพราะว่านับตามจำนวนการใช้จ่ายของสถานที่ที่ผ่านไปทั้งหมดโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะว่าถ้าเกิดคิดแบบนั้นประเทศไทยคงจะมีนักท่องเที่ยวเป็นร้อยล้านคนไปแล้วมั้งบางก็ว่าคอมเมนต์นั้นต้องการแค่จะเอาชนะก็เลยนับจำนวนประชาชนที่ออกมาซื้อข้าวหน้าปากซอยเป็นนักท่องเที่ยวด้วยล่ะสิบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นวิธีนับที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประเทศตัวเองมากๆหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือการปลอบใจตัวเองนั่นเองบางคอมเมนต์บอกว่าน่าจะเป็นวิธีการคำนวณตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่สืบทอดมาจากอะไรระยะธรรมที่อยู่บนกำแพงนครวัดแน่ๆแบบนี้ใครจะมาละเมิดก็ไม่ได้นะบางคอมเมนต์ก็บอกถ้าคิดแบบนี้โรงเรียนที่กัมพูชาสงสัยจะไม่มีวิชาคณิตศาสตร์บางคอมเมนต์ก็บอกเป็นการคำนวณจำนวนนักท่องเที่ยวตามตำราของแตงหวานแท้ๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าความก้าวหน้าทางการศึกษานั้นสงสัยจะน้อยเหลือเกินอาจจะลืมถ่ายทอดมาทาง DNA ก็เป็นได้